คลิปในวันนี้นะครับเราก็กำลังจะไปที่ธีระมิวสิกในวันนี้เนี่ยมีโอกาสแล้วก็อยากจะเข้าไปเลือกหนังกลองเพื่อนำมาใช้กับกลองชุดของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าธีระมิวสิกเนี่ยก็เป็นผู้นำเข้าหนังกลองจากอีเวนส์นั่นเองเมื่อสักประมาณไตรมาสที่แล้วครับปีที่แล้วปลายปีที่แล้วอ่ะหนังกลองอีเวนส์เนี่ยค่อนข้างจะขาดตลาดแบบขาดตลาดพอเข้าปีใหม่มาเนี่ยเมื่อต้นปีธีระมิวสิกเขาก็ได้ลงเลยครับว่าหนังกลองอีเวนส์ล็อตใหญ่เข้ามาแล้วเราก็เลยแบบว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วครับถือโอกาสไปทัวร์ที่ธีระมิวสิกเลยดีกว่านะครับผมก็วันนี้ผมก็กำลังจะขับรถไปนะครับไม่มีฟุตเทจครับวันนี้ขับรถคนเดียวอีกแล้วไม่มีคนถ่ายให้นะครับผมก็จะถือถ่ายอย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคลุยครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านธีระแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับพี่บอลครับผมพี่บอลนะครับวันนี้อยากให้พี่บอลพาทัวร์ธีระในแต่ละโซนนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะใหญ่มากโอเคได้ครับก็เริ่มจากโซนกลองทางด้านนู้นก่อนไหมครับได้เลยครับอันนี้เลยครับเลยเลยครับนี่เลยตรงนี้เป็นโซนกลองชุดที่นี่ก็จะมีหลักๆ2แบรนด์ใช่มั้ยครับก็ของธีระมิวสิกเราถ้าเป็นกลองอะคูสติกนะครับหรือกลองจริงจะมีแบรนด์ Dixon กับแบรนด์Gleshครับก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนกองไฟฟ้าจะเป็นกองไฟฟ้าโรงแรมทั้งหมดเลยซึ่งตอนนี้เรามีโชว์คือเรียกได้ว่าให้ลองได้ทุกรุ่นเลยตอนนี้ในปัจจุบันนะครับเยอะมากนะครับในโซนตรงนี้โอ้ครับก็คือสามารถมาลองได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับด้านหลังนะครับถัดมาจากด้านหลังตรงนี้จะเป็นโซนฉากนะครับกับพวกฮาร์ดแวร์ของยิปลอต้าอะไรพวกนี้ต่อตรงนี้อยู่นี้ทั้งหมดเลยใช่ครับ wow. แล้วก็จะมีโปรดักชั่นของ LP LP ด้วยใช่ครับอยู่ทั้งนี้เยอะมากมีแซ่เตียวสาวด้วยครับผมแล้วอุปกรณ์กล้องต่างๆนะครับก็จะเป็นโซนต้องสำหรับรองใช่ไหมครับเพราะว่าที่นี่ก็มีสนามครับแรกเริ่มเดิมทีเมื่อก่อนนะครับเวลาตอนอยู่เวิร์กเนี่ยครับมีฉาบให้ลูกค้าลองเสียงแต่ว่าไม่มีการได้เอาฉาบไปลองกับกลองจริงๆอันนั้นก็จะเป็นห้องให้เอาไว้สำหรับเอาฉาบไปลองกับกลองจริงนะครับจะมีตัวฉาบแล้วก็ไม้กลองอยู่ทางด้านนี้ครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นโซนอะคูสติกกีตาร์ครับเป็นกลองกีตาร์ก็มีห้องลองเหมือนกันใช่ครับข้างในก็จะเป็นห้องทั้งลองแล้วก็เป็นห้องโชว์กีตาร์ด้วยที่นี่กีตาร์นี่ส่วนใหญ่หลักๆแล้วจะเป็นแบรนด์อะไรครับก็จะมีอย่างนี้ครับจะมีทางด้านตรงนี้จะเป็นแบรนด์ Warden นะครับ Tanglewood ทั้งสองแบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์สำหรับมือใหม่แล้วก็ผู้ที่เริ่มต้นครับผมโอ้ราคาดีเลย Tanglewood ก็จะเป็นแบรนด์เดอะพัน UK ครับราคาดีเลยไม้สวยด้วยมีให้เลือกเยอะมากๆตรงนู้นก็จะเป็นแบรนด์ US สวยงามโอเคเลยครับครับผมส่วนในห้องก็จะเป็นกีตาร์ที่มาจากแคนาดาครับจะเป็นกีตาร์โป่งที่เป็นโรงงานมาจากโรงงานกีตาร์โกแดงในแคนาดาครับก็จะมีแบรนด์ลูกของโรงงานนี้ก็จะมีแบรนด์โกแดงเองครับแล้วก็ซีเกิลนะครับซีเกิลที่เป็นเนี่ยครับโลโก้สัญลักษณ์เป็นรูปนกนะครับแล้วก็มีไซมอนแอนด์แพทริกอันไหนเอ่ยนี่ครับไซมอนแอนด์แพทริกโอ้มีหลายแบรนด์เหมือนกันนะเนี่ยครับเนี่ยครับไซมอนแอนด์แพทริกแล้วก็ทางด้านนู้นจะเป็นอาร์ตอะลูเทอรี่จะเป็นกีตาร์แฟชั่นหน่อยสีจะมีสีสันหน่อยมีความสวยงามใช่ครับก็แบรนด์เหล่านี้ก็จะมาจากโรงงานกีตาร์โกแดงทั้งหมดเลยครับอ๋อครับสวยงามเลยนะครับ
ส่วนทางนี้ก็จะเป็นโซนของทางฝั่งกีตาร์ไฟฟ้านะครับก็จะมีทั้งส่วนที่โชว์กีตาร์ไฟฟ้าของเราก็จะมีแบรนด์โกแดงเฟอร์นันเดสแล้วก็สเปียร์ส่วนของเอฟเฟกต์ก็จะเป็นเอฟเฟกต์บอสนี่ตรงนี้เอฟเฟกต์กีตาร์บอสบอสก็ในส่วนของเอฟเฟกต์ก็จะเป็น EBS ครับEBS เป็นแบรนด์ EBS นี่เลยอ๋อแสดงว่าที่นี่ก็คือเป็นตัวแทน EBS ใช่ครับถ้าเป็น EBS นี่ก็ตัวแอมเบสอะไรพวกนี้อ๋อตู้เบสเอฟเฟคเบสอะไรเงี้ยของ EBS ทั้งหมดเลยว้าวแล้วก็จะมีในส่วนของพวกสตูดิโอนะครับครับอย่างโฮมสตูดิโอเราก็จะมี M Audio แล้วก็โลแลนด์โลแลนด์ครับด้วยความสงสัยเฟอร์นันเดสเนี่ยแฟนของประเทศอะไรครับเฟอร์นันเดสชื่อเหมือนสเปนใช่ไหมครับออกเสียงสเปนแต่ว่าเคยเป็นแฟนญี่ปุ่นว่าแล้วเพราะเหมือนเคยได้ยินว่ามันมีตัวเมดอินเจแปนก็เลยใช่ครับแต่ญี่ปุ่นสวยมากเลยเด็ดเลยแล้วก็จะมีจริงๆอันนี้จะเป็นเบอร์นี่ครับเบอร์นี่ก็จะเป็นแบรนด์คัสตอมช็อปของเฟอร์นันเดสอีกทีนึงอ๋อครับทรงสวยงามอ๋อโมเดิร์นมากเลยกีตาร์แบบเท่มากนี่เลยตรงนี้จะเป็นซัมซันนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องเสียง DA DA Sound System พวกนี้จะเป็นของซัมซันทั้งหมดเลยทั้งมีมิกเซอร์มีตู้แอมเยอะมากนี่เลยนะครับให้ดูคร่าวๆโซนประมาณกันนู้นครับกันนู้นตรงนี้กับตัวนู้นนะครับก็จะแตกต่างกันตรงนี้จะเป็นพวกคีย์บอร์ดซินซินนะครับเป็นคีย์บอร์ดซินที่เอาไว้สำหรับเล่นกับแบรนด์หรือเล่นกับวงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทางด้านหลังตรงนู้นจะเป็นกลุ่มของโฮมเปียโนตรงนู้นใช่ไหมครับอันนั้นจะเป็นโฮมเปียโนครับจะเป็น88 G เปียโนแล้วก็เป็นเปียโนที่เล่นที่บ้านอ๋อก็มีทั้งแบบไฟฟ้าแล้วก็ที่เป็นแบบอ๋อของแบรนด์โรแลนด์จะเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวครับแล้วผมนึกว่าอันนี้เป็นแบบไม่ดีอ๋อเหรออันนี้เหมือนว่าอันนี้ก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันครับจะมีลำโพงอยู่ทางด้านหลังอ๋อครับตรงมันจะเป็นเลดี้แกนนะครับเหมือนเลยตอนแรกนึกว่าเป็นแบบมินิแกนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่เป็นไฟฟ้าสวยมากหรือถ้าดูเร็วๆก็ดูตรงเนี้ยครับแต่แอบมีจอถ้าเป็นเปียโนจริงจะไม่มีก็แต่ริมสัมผัสเหมือนมากใช่ใช่พวกนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปบนของโรแลนด์แล้วครับเขาก็จะใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดคีย์ทัชชิ่งแล้วก็การวางตำแหน่งลำโพงให้ใกล้เคียงเหมือนเสียงเปียโนจริงเหมือนมากอันนู้นก็ด้วยเหรอครับครับตัวเด็ดเลยตัวนั้นเป็นตัวเปียโนที่น่าจะเห็นพี่หนึ่งจักรวาลเล่นบ่อยสุดแล้วล่ะอ๋อครับเป็นตัวประจำไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับถ้ามีงานไหนที่โอ้จะใช้ก็จะใช้ไกด์เปียโนเล่นนะครับก็จะเป็นเหมือนมากโอ้คือมองไกลๆนี่เหมือนแกนเปียโนเลยอ๋อมีลำโพงข้างบนใช่ครับยิ่งตัวเปียโนใหญ่เนี่ยมันก็จะวางลำโพงได้มากจำนวนมากขึ้นครับแล้วพอเวลาเราไปเล่นในสถานที่ต่างๆเนี่ยเสียงที่มันออกจากลำโพงอ่ะมันก็จะให้เรโซแนนซ์ที่ใกล้เคียงเป็นโนจริงมากที่สุดโอ้โหครับเอ๊ะอย่างนี้เสียบแจ็คก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยได้ครับเขาเรียกว่ามันมีทั้งเป็นไลน์เอาท์ด้วยไปเข้ากับมิกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถเรคคอร์ดออกมาเป็นแบบลักษณะเป็นไลน์อินได้เลยนี่นะครับใครสนใจเป็นโนไปวางไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่าแจ๋วเลยแสดงว่ามันเล่นเองก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่จริงๆตัวนี้เป็นรุ่นที่สามารถจะใส่แผ่นแล้วก็รู้สึกจะเล่นเพลงออกมาเป็นลักษณะเพลงมิดี้แล้วก็คีย์เนี่ยครับมันบุ๋มเองได้เองอ๋อใช่เอาไว้หลอกผีก็ได้อ๋อตรงนี้ไงอ๋อมีแผ่นดีดโอเทเลยใช่ครับยอดเทคโนโลยีมากโรแลนด์นี่เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลเป็นโนคีย์บอร์ดรุ่นนี้นั่นเยอะแยะเลยโซนข้างบนนี่คือข้างบนก็จริงๆจะเป็นกึ่งๆสตูดิโอครับจริงๆข้างบนเมื่อก่อนเราจะโชว์เป็นพวกสินค้าประเภทโฮมสตูดิโอครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะกระจายลงมาอยู่ข้างล่างหมดบางทีถ้าลูกค้ามาดูอะไรเงี้ยจะดูข้างล่างก็คือจบละข้างบนก็จะแบบเป็นกึ่งๆโชว์รูมแล้วก็เป็นสตูดิโอเอาไว้ทำงานเกี่ยวกับคอนเทนต์ของร้านด้วย
คือหลักๆเนี่ยที่นี่ก็จะเป็น2ชั้นเนาะหลักๆที่แบบเป็นสินค้าใช่ครับถ้าเป็นโชว์รูมจะมี2ชั้นคอนเทนต์หลักในวันนี้เนี่ยคือเราจะมาโดนหนังกองอีแวสนะครับเดี๋ยวให้พี่พาไปดูหน่อยครับนี่เลยครับนี่ตรงนี้คือที่ผมโดนไปนะครับโอเคไปหนังกองคือเพิ่งเข้าเลยเนาะแบบเพิ่งเข้าแต่ก็กันด้านที่แล้วครับเลยตรงนี้เยอะมากจะเอาจากที่ต่อเองไปยังสุดต้องเจ้าของไม่ค่อยเรียบร้อยแต่นะครับนิดนึงครับนิดนึงของเพิ่งเข้านะครับก็ใครสนใจหนังกองอีเวนต์ก็จัดได้โดนไปเรียบร้อยทั้งชุดเลย A few moments laterโอ้ที่ทีละก็จะประมาณเท่านี้นะครับไปครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเป็นร้านที่แบบค่อนข้างจะใหญ่แบบใหญ่มากในแต่ละโซนเนี่ยค่อนข้างจะอลังการมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซนกล้องไฟฟ้าเครื่องสายต่างๆพวกกีตาร์เบสหรือแม้จะเป็นพวกโซนที่เป็นสตูดิโอครับคือโหที่นี่คือครบครันเลยซึ่งที่เราไปเนี่ยเราไปดูในส่วนของหนังกล้องก็จะอยู่ข้างหลังตรงนี้เลยวางแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับเห็นไหมนี่ข้างบนแล้วตรงเนี้ยคือมันวางไม่หมดอะครับทุกคนผมเลยต้องวางไว้ข้างล่างด้วยอะก็คือเราได้ทำการจัดมาทั้งชุดเลยครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยทั้งหนังบนหนังล่างกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะทำคลิปรีวิวหนังกลองอีเวนต์แยกออกมาครับก็เราไม่ได้จัดแค่ตัวหนังกลองนะครับเราจัดในส่วนของแอคเซสซอรี่เล็กๆน้อยๆมาด้วยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คืออีเวนต์ท็อกดรัมคีย์นั่นเองนะครับเป็นกุญแจกลองที่สามารถที่จะพอกำหนดความตึงได้ประมาณนึงมันจะแป๊กดีเทคออกมามันสามารถตั้งความตึงได้คือถ้าเกิดหนังกลองคุณเป็นหนังกลองที่ใหม่และกลองคุณมีความมาตรฐานในเรื่องของแบริ่งเอทต่างๆเนี่ยนะครับใช้ตัวเนี้ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในการจุนกลองได้ประมาณหนึ่งอย่างที่สองที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเมื่อไรที่เราจะต้องเปลี่ยนหนังเบสดรัมแล้วเนี่ยอันนี้ต้องมีก็คือเจ้าตัวเบสดรัม EQ patch นะครับหรือที่เรียกกันภาษาไทยง่ายๆคือเป้าเบสดรัมครับข้อดีของตัวนี้เนี่ยคือยังไงก็ต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมอย่างแรกเลยมันช่วยยืดอายุการใช้งานของเบสดรัมของคุณโอกาสที่จะทำให้กลองของคุณเสียหายเบสดรัมของคุณหนังเบสดรัมของคุณเสียหายน้อยมากๆเลยหลักๆในแอคเซสซอรี่เนี่ยผมจัดมาแค่2อันนะครับผมอ่ะเรามาดูหนังกลองแบบคร่าวๆกันเนาะนี่หนังทอมนะครับผมจัดเป็นตัว Evan EC2 ครับผมก็เป็นเซตทอม10 12 16แล้วก็จัดในส่วนของหนังสแนร์ล่างมาด้วยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้จัดแค่หนังทอมนะครับเราจัดในส่วนของตัวหนังทอมล่างมาด้วยในส่วนของหนังสแนร์อันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์มากๆเลยที่ผมอยากลองนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะใช้เป็น Evan ST Dry แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น Heavy Weight ครับอยากลองมานานแล้วเป็นหนัง2ชั้น10มิลโคตรโหดก็คือหนังเนี่ยหนา20มิลถ้าเทียบกับหนังปกติคือมันหนา14มิลนะครับอันนี้คือหนาแบบหนาๆเลยนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีเซนเตอร์ดอทอะครับทุกคนเพราะฉะนั้นหนังอันนี้เนี่ยถ้าเค้นออกมาโคตรทรงพลังเลยครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะที่เป็นเฮฟวี่เวชเป็นตัวดรายอะครับเจาะรูเหมือนกันแต่ยังไม่มีของผมก็อยากลองเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมาลองให้ทุกคนได้ดูกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนังแสแน่นะครับแล้วก็นี่เลยอันนี้เป็นหนังเบสดรัมเราก็เลือกใช้เป็น Evans E-Mat 2 Clear รอดูเลยว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าผมอะไปเซอร์วิสกลองให้กับหลายๆบ้านนะแบบน้องๆเนี่ยผมอะจะชอบใช้หนังกลองที่เป็นตระกูล E-Mat เพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันมีวงแหวนรอบตัวเบสดรัมในเรื่องของเสียงอะผมรู้สึกว่ามันซับเสียงไปเยอะพอตัวแต่มันยังมีเนื้ออยู่อะจากที่ผมลองนะเสียงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันครับแต่หลักๆเนี่ยเราก็จัดมาประมาณเท่านี้สำหรับหนังกลองนะครับผมดูดิเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาทำคลิปรีวิวแบบเจาะลึกไปเลยนะครับในเรื่องของสเปคต่างๆเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเล่ากันครับผมและคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ใครสนใจหนังกลอง Evans เนี่ยครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจทีละมิวสิกนะครับผมติดต่อได้เลยจริงๆก็มีใน Shopee นะเพราะผมเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วผมสาย Shopee ไงก็จะเห็นก็จะมีหนังกลองบางส่วนนะครับวางจำหน่ายใน Shopee ด้วยถ้าใครสะดวกใน Shopee ก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับและในวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย